สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้พามาชม L34 ติดหางไว้ยกไม้ครับผมล้อหน้าเปลี่ยนเป็นอันแบบหนาๆโตๆเลยครับล้อนี่ไม่ใช่ล้อเดิมนะครับล้อหน้าจะดูใหญ่ๆหน่อยน่าจะเป็นของยูโรครับยูโรรุ่นประมาณ50ประมาณนี้นะครับใบมีดนี่ก็ทำมาใหม่แล้วครับซื้อมือสองมาครับคันนี้ 199,000 บาทครับผมนี่ตะแกรงนี่ก็ต้องทำไม่งั้นมันจะชนหลอดไฟชนหม้อน้ำแตกครับเดี๋ยวมารีวิวรอบข้างกันดูครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูหางก่อนเลยครับหางไว้ยกไม้ครับผมอันนี้ก็ออกแบบโดยเสียมอสครับจากประสบการณ์จริงเลยครับนี่มาดูนี่เอาไปเพื่อเป็นแนวทางนะไปทำเอาเองนะครับซื้อเลยก็น่าจะเส้นละประมาณ 1,700-1,800 ครับเล็กมาเส้นเดียวนี่ก็เล็กก็เลื่อยครับใช้ไม่หมดครับเล็กเส้นเดียวนี่ทำสลักทำอะไรไว้ยกขึ้นยกลงได้ครับเดี๋ยวผมจะมายกลงให้ดูครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องนี่ก็ยกลงทำมาครับนี่อันนี้จะแรงหน่อยจะเป็นของพวกรุ่นยันหน้ามันจะนิ่มๆหน่อยครับอันนี้มันแบบรุ่นรถรุ่นแรงครับพอปั๊มเขามันทำมาแรงครับรถรุ่นนี้มาดูด้ามอันนี้น่าจะอ๋อไปยกใบมีดครับทำไมทำยาวเลยเกะกะหน่อยครับเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับโอ้โหเขาเจาะตรงนี้เลยไม่เป็นไรครับเกียร์อะไรก็พวงไรเกียร์เนี่ยเดี๋ยวมาดูชั่วโมงการทำงานครับของคันนี้ว่าเท่าไรครับเดี๋ยว4,705ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวมาดูสภาพรวมๆกันครับของรถคันนี้ครับใช้งานมาแล้ว2ปีครับผมตั้งแต่ซื้อมือ2มาก็ไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรครับรถนี้ใช้งานดีครับรุ่น L34 ครับผมคูโบต้ารุ่น L34 ขอบพระคุณครับผม